ุกคนก็เมื่อถามดูว่ารักตัวไหมเราใครๆก็บอกว่ารักตัวทั้งนั้นเลยนี่ถ้ารักตัวจริงมันก็ต้องศึกษาให้รู้สิ่งใดที่มันจะเป็นเหตุแห่งทุกข์แก่ตัวเองแล้วก็อย่าไปทำมันอย่าไปสะสมมันไว้ในใจเพราะว่ารักตนในที่นี้ก็หมายความว่าต้องการอยากให้ตนมีความสุขความหมายมันก็อยู่ตรงนี้แหละใครๆก็ดีเพราะอะไรนะเพราะเกิดมาเป็นคนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์แทรกเข้ามากับความสุขมันนี่ความประสงค์ของคนเรานี่อยากมีความสุขล้วนๆไม่อยากให้มีความทุกข์แทรกแซงเข้ามาอันนี้เป็นความประสงค์ของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ นั่นแหละทุกคนน่ะให้พิจารณาดูสิว่าตนเองต้องการอย่างนี้ไหมเมื่อต้องการอย่างนี้แล้วแต่ลำพังความรู้ของตัวเองนั่นน่ะไม่สามารถที่จะทำตนให้เป็นสุขได้ดังนั้นเราจึงได้หันหน้าเข้ามาสู่ศาสนานี้เราเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ให้ได้จริงๆใครๆก็ต้องมีความเชื่ออย่างนี้ไม่ว่าผู้เข้ามาบวชก็ดีหรือผู้ไม่บวชก็ตามที่มาปฏิบัติวัดวาอารามเอาใจเอื้อเฟื้อต่อวัดวาศาสนาแล้วก็พยายามละความชั่วออกจากกายวาจาใจหมู่นี้มันก็ล้วนแต่มุ่งความสุขเป็นผลทั้งนั้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละความสุขในโลกนี้นะมันมีสิ่งขัดขวางมันไม่เป็นสุขอยู่โดยลำพังได้คือมันมีทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องขัดขวางทำให้ความสุขยั่งยืนนานไปไม่ได้ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายท่านได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆโน้นมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นน่ะท่านผู้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็มุ่งต่อพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่มุ่งจะมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีสิ้นสุดท่านไม่ได้มุ่งอย่างนั้นบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายนะท่านที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีท่านก็มองเห็นได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความเกิดนี่มันเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจมานี่มันทำให้เกิดความทุกข์ใจความที่ได้คบหาสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักที่ชอบใจนี่มันก็เป็นทุกข์อันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอีกเหมือนกันนะข้อนี้ก็ดีบางทีมันก็ไปเจอคนที่นิสัยไม่ดีเข้าบังเอิญมันมีเหตุผลที่จะต้องได้อยู่ร่วมกันอย่างนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ครับแค้นใจจะทำอย่างไรก็ไม่ได้นี่แหละความทุกข์ในโลกนะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแล้วสรุปลงว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นความต้องการรวบยอดเลยแบบนี้นะคำว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังนี่มันรวบยอดไปเลยเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความประสงค์ความต้องการของตนอย่างนี้นะแต่ละบางอย่างมันก็ได้สมหวังบางอย่างก็ไม่ได้สมหวัง การดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้นะแต่ว่าความผิดหวังจริงๆนะ
ก็คือความแก่ความเจ็บความตายอันนี้นั่นผิดหวังจริงๆเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ไม่อยากแก่ไม่อยากชราชำรุดทรุดโทรมไอ้ร่างกายนี่แล้วก็ไม่อยากให้โรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ไม่อยากตายสุดท้ายนะแต่แล้วมันผิดหวังไปหมดเรื่องโมนี้ไม่เป็นไปตามใจหวังเลยถ้าผู้ใดมาถือมั่นอยู่อย่างว่านั่นน่ะคือว่าเกิดมาแล้วไม่อยากให้แก่เจ็บตายไปอย่างนี้นะมันเป็นความถือมั่นในขันธ์ห้านี่เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์ใจมันเป็นงั้นอันความทุกข์เหล่านี้มันก็มาจากเหตุถ้ามันไม่มีเหตุทุกข์นี่มันก็ไม่มีความเกิดนี่แหละมันเป็นเหตุถ้ามันไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บมีตายมันก็ไม่มีการสังคมสมาคมกับคนดีบ้างคนชั่วบ้างหมู่นี้นะมันก็ไม่ได้พบความเสื่อมความเจริญอะไรเมื่อไม่มีชาติความเกิดแค่อย่างเดียวเท่านี้นะบัดนี้ทำไมมันเกิดมามันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดขึ้นเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้คนทั้งหลายนั่นไม่รู้แจ้งเห็นจริงหรอกมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงรู้แจ้งก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันไปเรื่องความเกิดมาเป็นคนนี่นะพวกพราหมณ์สมัยนั้นเขาถือว่าเขาเกิดมาจากปากเท้ามหาพรหมพวกกษัตริย์พวกพวกนี้เกิดจากหน้าอกเท้ามหาพรหมบ้างเกิดจากเท้าของเท้ามหาพรหมบ้างพวกกรรมกรคนงานต่างๆพวกนี้เขาก็มีความเห็นแตกต่างกันไปอยู่นั่นแหละบางคนก็เห็นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอย่างนี้แหละมันจึงได้มีการบวงสรวงกันเรื่องความเห็นที่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผมมาเห็นแตกต่างกันไปอีกบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วสูญบางพวกก็เห็นว่าตายแล้วเกิดแต่ว่าการเกิดนั่นน่ะมันอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เกิดก็มีบางพวกก็เห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วที่ทัวทำนำให้เกิดอีกความเห็นแบบนี้นั่นได้แก่ความเห็นในพระพุทธศาสนานี่เห็นว่าคนจะได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยเพราะอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ชาติก่อนติดตามมาตกแต่งให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอันนี้แหละความเห็นของคนในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยเป็นอย่างนั้นมันขัดแย้งกันอยู่งั้นแต่แล้วสำหรับเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญไปตอนปฐมยามก็ทรงได้ตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองนั่นแหละพระองค์เกิดชาติก่อนนั้นเกิดเป็นอะไรมีอายุมีวรรณะมีสุขะพละอย่างไรบ้างนี่ก็ทรงรู้ไปหลายชาติคืนหลังไปโน่นตอนเที่ยงคืนก็ตรัสรู้แจ้งในความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้แต่ในชาติก่อนหนหลังโน่นติดตามมาตกแต่งให้ไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมอะไรไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกมาโดนบันดาลให้คนเกิดมาไม่มีเพราะไม่ได้ผ่านในพยานของพระองค์เรื่องนั้นพยานของพระองค์นั้นรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยผู้ใดทำกรรมอันใดดีก็ดีชั่วก็ดีก็จักได้รับผลแห่งกรรมอันนั้น
นี่เรามาพิสูจน์กันในพระธรรมคำสอนของพระองค์ผู้มีปัญญาเมื่อพิสูจน์แล้วก็ย่อมไม่มีทางสงสัยเลยย่อมรับรองพระโอวาทข้อนี้เต็ม 100% เลยข้อนี้ก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะมารู้เอาง่ายๆอย่างนี้มันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนั่นแหละไอ้ที่ท่านเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่อย่างแน่วแน่เลยไม่ได้เชื่อสิ่งใดมดพระโสดาบันไม่ได้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกอันนี้อย่างที่โลกเขาเรียกร้องหาอยู่นั่นนะนั่นผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้นะถึงจะไม่ได้สำเร็จมรรคผลอะไรแต่มันก็เป็นหนทางให้ได้สำเร็จมรรคผลได้แน่นอนไม่ผิดทางนะมันจะผิดยังไงแล้วเมื่อเรามีความเห็นตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็พยายามละกรรมมันชั่วซะสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันชั่วมันเป็นโทษก็พยายามเว้นไม่ล่วงเกินนะทรงแสดงว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลจะอำนวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปตราบเท้าถึงพระนิพพานก็อาศัยบุญกุศลความดีนี้เองแหละจะส่งให้ถึงพระนิพพานบาปนั่นมันมีแต่ส่งลงนรกไม่ได้ส่งไปสวรรค์นิพพานอะไรนี่เรามาปรับปรุงความคิดความเห็นในใจของแต่ละคนอย่างนี้แหละให้มันแจ่มแจ้งด้วยตนเองเห็นอย่างนี้คือว่าตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีก็ท่านมีความเห็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีมาดังนั้นท่านจึงเพียรละความชั่วออกไปเรื่อยๆเพียรทำความดีเรื่อยไปบุญกุศลบารมีของท่านก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆโดยลำดับมาเมื่อบุญบารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้ววันนี้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางท่านก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในขณะที่ฟังไปเลยก็มีแต่บางท่านก็ได้ลงมือปฏิบัติไปไม่นานก็ได้บรรลุไปเลยแต่บางจำพวกก็ต้องได้ไปฝึกตนอบรมตนไปพอสมควรดีแล้วแหละแต่เพราะอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้ามากก็ต้องได้ฝึกตนออกเรี่ยวแรงพอสมควรกลัวอินทรีย์มันจะแก่กล้าเหมือนอย่างในเรื่องของนายโคบาลแต่ครั้งพระพุทธเจ้านะเมื่อไปตั้งฟาร์มเลี้ยงโคอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่งแล้วก็มาทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปสู่ที่ของตนพระองค์พิจารณาเห็นว่าอินทรีย์บารมีเขายังไม่แก่กล้าก็ยังไม่เสด็จไปก่อนมานี่เขาผู้มีบารมีติดตัวมาเขาก็พยายามบำเพ็ญอินทรีย์ไปบำเพ็ญบารมีไปคือว่าพยายามภาวนาอบรมจิตใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยพิจารณาเห็นสังขารนามรูปเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไปแล้วทำให้อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปเมื่ออินทรีย์แก่กล้าแล้วก็ไปต้องขายพยานของพระองค์เมื่อนั้นแหละพระองค์จึงได้เสด็จไปสู่สำนักของนายโคบาล นั้นไปก็ไปพักอยู่รุ่งเช้านายโคบาลก็ถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่ตามเสด็จเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้นายโคบาลฟังจบลงนายโคบาลก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลได้ปฏิญญาณตนถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับนายโคบาลก็ตามส่งพระองค์มาชั่วระยะหนึ่งแล้วก็
ทูลลาพระองค์กลับไปที่อยู่ของตนในขณะที่กลับไปไม่ไกลนักถูกวัวแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งชนเอาล้มลงถึงแก่กรรมไปพระสงฆ์บางองค์บางรูปไม่รู้เรื่องนี้ก็ยังกล่าวตู่พระองค์มาเพราะพระองค์เสด็จมานี่แหละนายโคบาลจึงได้ถึงซึ่งความตายพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะนั่นแหละทั้งที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นก็ยังไปกล่าวตู่พระองค์ได้อยู่พระองค์ยังตรัสว่าดูก่อนภิกษุถึงเราตถาคตจะมาหรือไม่มาเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมมันใดไว้ก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนั่นแสดงว่านายโคบาล นั่นเป็นผู้มีกรรมมีเวรมาแต่ก่อนกรรมเวร นั่นตามมาสนองเอานี่แหละคนเราทำทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นอย่างนี้ที่ให้ฟังส่วนบุญมันก็ปูนไปบุญให้ผลก็ได้สำเร็จโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาบัดนี้มาถึงวาระบาปที่ตนทำมามาให้ผลมันก็โดนบันดาลให้ล้มให้ตายไปปัจจุบันทันด่วนแต่เขาตายมันจะตายแบบไหนก็ช่างถ้าเมื่อเขาได้บรรลุโลกุตตรธรรมแล้วเขาไม่ได้ไปสู่นรกอบายภูมิมันก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นสำหรับพระโสดาบันแล้วชอบไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นส่วนมากเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราน่ะทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วปนเปกันมามันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นถ้าผู้ใดคิดว่าตนเนี่ยไม่ต้องการเลยแบบนี้ชีวิตแบบนี้ก็พยายามเว้นจากกรรมมันชั่วให้หมดไปเสียอย่าไปคิดเบียดเบียนใครอย่าไปทำทุกข์ให้แก่ใครมีตั้งแต่ทำความดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปเช่นนี้ผู้นั้นก็จะไม่มีกรรมมีเวรอันชั่วร้ายติดตามไปจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็มีชีวิตเป็นอยู่อย่างราบรื่นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูมาจองร้างจองผลาญเป็นอย่างนั้นเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของคนเรานี่นะเนี่ยเราก็สันนิษฐานดูก็ได้บางท่านบางคนเกิดมาแล้วเพื่อนก็มีอายุวรรณะสุขภัณฑ์ปฏิภาณธนสารสมบัติมีสมบัติมากๆ มาก็ไม่มีใครมายื้อมาแย่งเอามาจี้มาปล้นเอาอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนผู้เช่นนั้นน่ะมีสมบัติมากมาแล้วเพื่อนไม่ตนีเพื่อนแบ่งสรรปันส่วนจำแนกแจกทานไปจนชื่อเสียงโด่งดังปรากฏไปทั่วคนทั้งหลายได้ยินชื่อเสียงอันดีงามแล้วแม้เขาเป็นโจรเป็นขโมยเขาก็ยกเว้นเลยเขาก็ไม่รบกวนด้วยอำนาจบุญวาสนาบารมีของท่านผู้นั้นถ้าใครเมื่อรวยมาแล้วก็เป็นคนตนีทีเหนียวสมควรที่จะแบ่งสรรปันส่วนเงินทองอันนั้นบริจาคทานไปเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างนี้ก็ทำไม่ได้หวงแหนไว้ถ้าจะบริจาคไปก็กลัวมันจะหมดกลัวมันจะไม่ได้อวดอ้างคนอื่นว่าตนเป็นมหาเศรษฐีอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้พวกโจรพวกขโมยมันก็อิจฉาเลยเจ้านี่มันหวงแหนเหลือเกินอ่ะมันเป็นคนใจคับแคบไม่มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกเราต้องวางแผนปล้นเอาซะเลยก็อย่างนี้แหละเรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าคนรวยๆเนี่ยมักจะถูกปล้นนะปล้นแล้วยังไม่พอมันยังถูกฆ่าตายไปอีกเยอะแยะ
นี่อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนเราทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาแต่ในอดีตเนี่ยเกิดมาชาตินี้มันก็ให้ผลทั้งสองอย่างเลยส่วนใดที่มีกำลังมากกว่าส่วนนั้นก็ให้ผลก่อนส่วนใดมีกำลังน้อยกว่าก็ให้ผลทีหลังเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเป็นอย่างนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายในกรรมชั่วทั้งหลายนั่นแหละมองพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วจึงไม่ทำกรรมชั่วต่อไปจึงไม่อิจฉาเบียดเบียนใครเลยเป็นอย่างนั้นแล้วแถมมาเพ่งพิจารณาดูสังขารร่างกายอันนี้เข้าไปอีกก็ยังเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนานาประการทั้งเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเห็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเบื่อหน่ายก็ย่อมรู้ชัดว่าดวงจิตเนี่ยมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันถึงได้เป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่อย่างนี้เนี่ยพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเห็นแจ้งอย่างนี้จึงได้เบื่อหน่ายต่อสภาพร่างกายอันนี้คลายความกำหนัดยินดีออกไปเมื่อท่านละความยึดมั่นถือมั่นนี้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษแล้วแต่บุญเก่าที่ท่านสร้างมาแต่ก่อนยังไม่หมดแต่ท่านก็ต้องอาศัยไปดวงจิตนี่แหละก็อาศัยอัตภาพร่างกายนี้ไปสงเคราะห์โลกไปแบบนี้นะสงเคราะห์คนอื่นไปเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายอ้าวท่านบิณฑบาตไปใครใส่บาตรแก่พระอรหันต์เช่นนั้นก็มีอานิสงส์มากได้บุญหลายเพราะว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสปาปธรรมทั้งหลายโดยประการทั้งปวงดังนั้นผู้ใดได้ให้ทานแก่พระอรหันต์จึงมีผลมากอ้าวพระอรหันต์ก็ยังมีหลายประเภทเข้าไปอีกพระอรหันต์ที่ท่านสำเร็จได้ด้วยสมถะวิปัสสนาอย่างนี้นี่ท่านก็มีฤทธิ์มีเดชท่านก็มีฤทธิ์มีเดชเพราะเหินเดินอากาศได้เข้าฌานอยู่ได้7วัน15วันเมื่อท่านออกจากฌานมาแล้วพิจารณาเห็นใครมีวาสนาเพราะที่จะสงเคราะห์ให้ได้ผลในปัจจุบันท่านก็ไปหาผู้นั้นผู้นั้นเห็นเข้าก็เลื่อมใสแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านผลแห่งการใส่บาตรในวันนั้นของผู้นั้นก็จะต้องปรากฏผลในปัจจุบันนั้นทันทีเหมือนอย่างนั้นสองผัวเมียกับลูกสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใช้ของเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นั่นแหละได้ใส่บาตรให้พระสารีบุตรเถระเจ้าที่ท่านออกจากสมาบัติมาในวันนั้นที่ไถที่ไถนานั้นของเศรษฐีนั้นก็เกิดเป็นทองคำทั้งแท่งเลยนาไร่ที่เขาไถวันนั้นน่ะเขาก็เลยได้เป็นเศรษฐีขึ้นในชาตินั้นเลยนี่แหละการทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเนี่ยมันมีผลมากจริงๆบัดนี้ผู้ที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้ามีปัญญามาแล้วก็พยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางไปละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ไปด้วยสมถะวิปัสสนาเช่นนี้แล้วก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควรถึงจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็นับว่าเป็นผู้เดินตามทางของพระอริยเจ้าก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่รอบเมื่อใดก็จะเป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญกุศลต่อไปอย่างนี้แหละไอ้คุณธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะมันสูงขึ้นไปโดยลำดับถ้าไม่ใช่ผู้อาภัพจริงๆแล้วก็สามารถบำเพ็ญให้เป็นไปได้
ฉะนั้นทุกคนก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจฝึกตนไปให้เต็มความสามารถสำรวมตนให้เต็มที่แล้วก็จะประสบบุญกุศลอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วคือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งความดับทุกหนึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งนี่เป็นธรรมของจริงหมายความว่าเราจะต้องอบรมจิตนี้ให้รู้จริงตามธรรมะความจริงสี่อย่างนี้ให้ได้เช่นอย่างว่าทุกข์อย่างนี้ก็ต้องรู้แจ้งทุกข์ตามเป็นจริงรู้อย่างไรเรียกว่ารู้แจ้งทุกข์ตามเป็นจริงก็คือรู้ว่าความทุกข์มันมีได้เพราะมันมีความเกิดมันเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันแปรผันวันไว้ไปมาในระหว่างกายกับจิตนี่มันกระทบกันเข้าจิตนี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายนั่นแหละอันความทุกข์นี่มันเกิดมาหลายทางเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายนี่อย่างหนึ่งแล้วก็เกิดจากกิเลสตัณหาที่ยังละไม่ได้นั่นมันเผารนเอาอย่างหนึ่งความทุกข์ถ้าว่าโดยย่อแล้วมันก็มีอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ฝึกฝนจิตนี้ให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเพื่อจะได้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงแล้วก็เพื่อจะได้ละเหตุแห่งทุกข์นั่นไปในตัวก็เมื่อรู้ว่าร่างกายอันนี้มันไม่เป็นไปตามใจหวังมันบังคับไม่ได้แล้วอย่างนี้เราก็มาค้นคว้าดูว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดร่างกายอันนี้ขึ้นมาก็ตัณหาอุปทานแลเป็นปัจจัยให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างแล้วเกิดเป็นตัวกรรมขึ้นมากรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละบัดนี้นำดวงจิตอันนี้มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดากับธาตุของบิดาประกอบกันเข้าแล้วก็มีบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทำมาเป็นเครื่องตกแต่งรูปร่างอวัยวะร่างกายอันของความเป็นคนนี่ขึ้นมา นี่แหละเหตุปัจจัยของชีวิตก็ต้องพิจารณาดูให้มันรู้เมื่อมันได้รูปได้นามอันนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างไรเราเพ่งดูอยู่ในปัจจุบันนี้ก็รู้แล้วเห็นแล้วถ้าใครไม่รู้ก็ชื่อว่าผู้นั้นไม่ได้เพียรเพ่งพินิจดูถ้าหากว่าเพียรเพ่งพินิจดูอยู่เสมอแล้วมันก็เห็นนั่นแหละเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์พร้อมกันไปเลยทีเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นของมีอยู่แท้ๆนี่นะแต่บางคนเมื่อมันหลงหลายมันก็ไม่ยอมเชื่อมันไม่ยอมเชื่อว่าบุญบาปนี่มาตกแต่งร่างกายนี้ให้เกิดมาเพราะเหตุนั้นเนี่ยมันจึงไม่ยอมละบาปและไม่ยอมบำเพ็ญบุญกุศลสืบต่อผู้ใดมาค้นหาเหตุปัจจัยของชีวิตเห็นด้วยปัญญาแล้วผู้นั้นก็แน่นอนแหละต้องเพียรละบาปออกจากกายวาจาใจเพราะว่าเมื่อบุคคลใดไม่เพียรละบาปออกไปอันบาปนั่นน่ะ
มันก็จะตามตกแต่งร่างกายให้ดวงจิตนี้อาศัยอันไม่เป็นที่พึ่งปรารถนาเช่นไปตกแต่งร่างกายของสัตว์นรกร่างของสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้นะร่างของเปรตนี่มันล้วนตั้งแต่บาปอกุศลทั้งนั้นแหละไปตกแต่งร่างอันนี้ให้ดวงจิตได้อาศัยมันก็ได้รับทุกข์ทนทรมานไปข้อนี้ก็อีกแหละคนก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะมันมองไม่เห็นด้วยปัญญาเปรตไม่ทราบว่าเป็นตัวอย่างไรไม่เห็นอย่างนี้แหละมันนึงก็ไม่ค่อยเชื่อมันจึงทำบาปอยู่นั่นแหละคนเราสัตว์นรกอย่างนี้ก็ไม่เห็นแต่รูปอยู่ตามฝาผนังจะไม่ทราบว่าจะมีจริงหรือไม่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อลังเลสงสัยคิดว่านักปราชญ์ทั้งหลายนั้นวาดภาพหลอกคนให้คนได้ทำบุญไปเฉยๆไม่นึกว่ามันจะมีความจริงผู้อย่างนี้ก็มีเรียกว่าเข้าใจว่ามีอยู่เป็นจำนวนมากแหละมันจึงไม่สำรวมกายวาจาใจจึงไม่ทำบาปได้คนเรานะมันเป็นอย่างนั้นอันบาปนั่นนะมันจะไปดูยากอะไรแล้วดูรูปร่างของคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่นะนั่นแหละคนมีบาปรูปร่างอวัยวะร่างกายก็ไม่สมประกอบอวัยวะต่างๆบางทีก็บกพร่องไปบางสิ่งบางอย่างบางคนก็ผอมโซไม่มีกำลังเรี่ยวแรงอะไรจะหาเลี้ยงตัวเองได้ก็ไปเที่ยวขอทานกินไปอย่างนั้นเนี่ยพวกตาบอดพวกนี้ก็ไปเที่ยวขอทานเขากินพวกเป็นง่อยเพี้ยเสียขาอะไรพวกนี้นะเมื่อญาติพี่น้องทอดทิ้งแล้วก็ไปเที่ยวละเหเร่ร่อนขอทานเขากินไปนั่นแล้วใครจะเข้าใจว่าอย่างไรล่ะรูปร่างอย่างนั้นนะอะไรมาตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นมันหาดูได้นะในโลกอันนี้ไม่อดไม่อยากแต่คนอื่นทำไมรูปร่างอวัยวะมันจึงครบถ้วนบริบูรณ์มีกำลังวังชาทำความเจริญให้แก่ตนและผู้อื่นได้ทำไมมันจึงแตกต่างกันอย่างนั้นอันอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าบุคคลไม่เอาน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบเข้าไปแล้วมันก็งงแหละไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าเราเคารพต่อพระธรรมคำสอนจริงๆอย่างนี้แน่นอนเนี่ยมันก็จะไม่ลังเลสงสัยอะไรเลยเพราะเศษบาปที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมันยังไม่หมดในตำราที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เช่นตายแล้วไปตกนรกอย่างนี้นะพ้นจากนรกมาแล้วบาปนั้นยังไม่หมดมันก็มาเกิดเป็นเปรต หรือเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่เศษบาปนั้นมันจะมีมากมีน้อยเท่าไรมันก็มาตกแต่งให้เป็นสัตว์เหล่านี้แหละก็เรียกว่าได้รับทุกข์เบาลงกว่าสัตว์นรกนั้นอีกเพราะว่าบาปกรรมนั้นมันเบาลงแล้วอ้าวพ้นจากเปรตหรือว่าพ้นจากสัตว์เดรัจฉานนั้นมาแล้วเศษบาปก็ยังไม่หมดมาเกิดเป็นคนบาปกรรมนั้นก็มาตกแต่งร่างกายให้ไม่สมประกอบให้ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่กับอวัยวะร่างกายอันไม่บริบูรณ์นั้นอีกทีหนึ่งเรื่องบาปนั้นเป็นอย่างนี้นะมันให้ผลไปโดยลำดับไปน้อยลงไม่ใช่ว่ามันหมดไปทีเดียวนะบาปให้ผลนะต้องสังเกตดูให้ดีนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นเหตุผลดังกล่าวมานี่เลยก็จึงไม่ทำบาปแม้จะทุกข์จนหนโลกอย่างไรก็ตาม
็จะไม่ทำบาปอันนี้เป็นความรู้ความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายผู้ที่เกิดมาในโลกนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้ของคนพาลความรู้ของคนพาลนั้นมันรู้ผิดไปจากความเป็นจริงมันเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเชื่อตามกันไปเฉยๆที่เข้าตำราว่าคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะตนไม่มีปัญญานั่นแหละเอาผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจแต่ไปได้คบคนพาลเขาชักชวนไปทำความชั่วก็เข้าใจว่าเป็นความดีก็ทำไปตามเขาถ้าผู้ใดได้คบนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านชักชวนทำคุณงามความดีอันผู้มีนิสัยชั่วติดตัวมามากแล้วนี่มันจะทำตามคำชักชวนของนักปราชญ์บัณฑิตไม่ค่อยได้หรอกก็ต้องอ้างว่าไม่มีความสามารถทำไม่ได้นั่นแหละยอมเอาดื้อๆอย่างนั้นเลยแต่ถ้าผู้มีบุญวาสนาติดตัวมาบ้างอย่างนี้ก็พอมีความสามารถทำตามคำแนะนำของนักปราชญ์ได้อยู่บ้างแต่ทำไม่ได้เต็มที่ก็พอเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปนี่แหละชีวิตของคนเรานะมันกรรมมันเป็นเครื่องตกแต่งมันจึงมีอาการเป็นไปแตกต่างกันเราเห็นกันด้วยตาหนังนี่แหละไม่จำเป็นต้องไปรู้ด้วยญาณอะไรหรอกอันนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้นะผู้รู้ผู้เห็นผู้เชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมของสัตว์ทั้งหลายและเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ตัวกระทำลงไปอย่างนี้แล้วนั่นแหละผู้นั้นก็จะไม่ทำกรรมชั่วจะขยันทำแต่กรรมมันดีเพราะว่าการทำบุญกุศลนี่ผู้ใดทำได้เท่าไรก็ได้ผลเท่านั้นทำมากก็ได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินนั่นเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยมานี่เมื่อทำน้อยก็ได้ผลน้อยก็ได้มีความสุขน้อยแล้วเมื่อมีความสุขน้อยแล้วมันก็ได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ผู้ทำความดีมากขึ้นไปโดยลำดับมานี่ก็มีความสุขมากความทุกข์มันก็เบาลงหมายถึงความทุกข์ทางใจนะแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี่มันเป็นผลของบุญของบาปที่แต่ละบุคคลทำเอามาอย่าเอาไปผสมประสานกันแม้ว่าผู้นั้นจะทำความดีเข้มแข็งอยู่อย่างไรแต่ถ้าผู้นั้นมีกรรมชั่วติดตัวมาถึงเวลากรรมชั่วมันให้ผลแล้วกรรมดีที่ทำนั้นมันก็ต้านทานไม่ได้มันก็ให้ผลไปนี่แหละต้องเข้าใจให้มันได้สัดได้ส่วนกันอย่าไขว้เขความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่นะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไปมองเห็นว่าบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นไม่สามารถจะช่วยตัวให้พ้นทุกข์ได้ทำบุญกุศลมาเท่าไรยิ่งมีความทุกข์มากบางคนก็ทำดีมาเท่าไรก็ยิ่งมีใครไม่เห็นดีด้วยมีแต่ผู้ยกโทษติเตียนเลยน้อยเนื้อต่ำใจแหมเรานี่ทำดีอยู่ป่านนี้ยังไม่มีใครยกย่องสรรเสริญเลยมีแต่ผู้นินทาติเตียนชะลอยว่าความดีที่เราทำนี้มันจะไม่มีผลกับมังอย่างนี้แหละคนไม่เข้ารบต่อเหตุผลน่ะไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแจ่มแจ้งมันก็ย่อมไม่สามารถที่จะอดกั้นทนทานต่อคำนินทาว่าร้ายต่างๆนั่นก็เกิดความทุกข์ความโทมนัสหรือกลายเป็นความโกรธความพยาบาทไปแก้แค้นตอบแทนกันไปเช่นนี้แหละ
ก็ถ้าเคารพต่อเหตุผลหรือต่อกรรมต่อผลของกรรมแล้วมันก็จะต้องคำนึงถึงว่าอดีตผลหลังชาติก่อนโน้นเราคงได้ไปด่าว่าตีเตียนท่านผู้มีศีลมีธรรมหรือไปด่าคนที่เขาไม่ผิดแต่เมื่อโกรธเขาไม่พอใจเขาแล้วก็ปั้นเรื่องใส่เขาอะไรไปทำนองนั้นแหละกรรมนั่นมันถึงติดตามมาสนองเอาไปอยู่ไหนไปที่ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะมีคนสนับสนุนมีแต่คนคัดค้านมูนี่มันต้องรู้แจ้งในเหตุปัจจัยเหล่านี้ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอันใดหนึ่งที่ไม่ดีไม่งามนะมันติดตามมาแต่หนหลังถึงเวลามันให้ผลแล้วมันก็ให้ผลไปบางคนก็โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายให้ทรุดโทรมไปก่อนวัยที่ควรจะเป็นไปเห็นอายุไม่ทันไรก็ดูสภาพร่างกายแล้วรู้สึกว่ากลายเป็นคนแก่ไปมากกว่าอายุอานามนั่นหมู่นี้มันต้องรู้ไว้มันล้วนแต่กรรมเป็นเครื่องตกแต่งทั้งนั้นเลยอย่าไปสงสัยผู้ใดรู้แจ้งเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมที่มาตกแต่งอัตภาพร่างกายให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องอดกั้นทนทานต่อวิบากกรรมเหล่านี้ทำยังไงไล่ตนหักได้ทำเอามาแล้วเราจะเอาไปโยนให้ใครล่ะวันนี้นั่นก็ต้องสอนใจเข้าไปอย่างนี้นะเอาไปโยนให้ใครใครเขาจะรับเอาไม่มีใครเขารับตนเองเป็นผู้ทำมาตนเองก็ต้องเสวยผลของมันไปจนกว่ามันจะหมดเขตของมันเราไม่ต้องหวั่นไหวเราไม่ต้องไปยกโทษใครไม่ต้องไปคิดแก้แค้นตอบแทนใครถ้าไปคิดตอบแทนกันอยู่นั้นมันก็เป็นกรรมเป็นเวรไม่รู้จักจบอุปาทานความยึดมั่นในความชั่วเหล่านี้น้อยก็เป็นกรรมเป็นเวรมากก็เป็นกรรมเป็นเวรตามมากนั่นแหละเมื่อผู้ใดไม่เพียรละภายในจิตใจแล้วไม่สอนใจของตนให้ละความยึดถือในความชั่วความไม่พอใจความโกรธให้บุคคลผู้อื่นไว้ไม่รู้จักหายนึกถึงบุคคลนั้นมาเวลาใดก็ใจขุ่นมัวขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นเวรติดตามไปอ่ะสนองอ่ะถ้าหากว่าแต่ก่อนนั้นน่ะตนเคยเกลียดชังคนนี้มาจริงแต่ว่าเมื่อตนได้มาเจริญสมถะวิปัสสนาเห็นแจ้งเหตุปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วตนก็อภัยให้เขาไปเลยไม่ผูกโกรธไปแล้วเพียรสอนใจของตนให้ยกโทษอภัยให้แก่ผู้ที่เป็นศัตรูกับตนเรื่อยไปเช่นนี้แล้วกรรมเวรอันเกิดจากโมโหโทโสเหล่านั้นมันก็หมดไปมันก็ไม่ได้ติดตามไปสนองในชาติต่อๆไปให้พากันเข้าใจนี่แหละการภาวนาการฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ก็เพื่อชำระล้างจิตดวงนี้แหละให้มันสะอาดปราศจากเวรภัยต่างๆนี่เมื่อเวรทั้งหลายเหล่านี้มันระงับไปหมดแต่มันไม่ใช่ว่ากิเลสมันหมดไปนะมันยังอยู่แต่ว่าเป็นกิเลสชั้นดีกิเลสชั้นนี้ก็พาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารแต่ว่าส่วนมากก็เกิดเป็นมนุษย์สูงกว่านั้นก็เกิดเป็นเทวดาสูงไปกว่านั้นก็เกิดเป็นพรหมนี่เรียกว่าท่านก็จัดว่าเป็นกิเลสเหมือนกันแหละมันพาให้เกิดอีกอย่างนี้นะแต่เป็นกิเลสที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลไม่เป็นกิเลสประกอบไปด้วยบาปนี่มันต้องแยกแยะออกให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อผู้ใดรู้มีปัญญาแยกแยะออกได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะขยันทำบุญกุศลความดี
เริ่มต้นด้วยการให้ทานมาแล้วมารักษาศีลในบริสุทธิ์มาเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นมูนี่เมื่อผู้บำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดอยู่ที่เดิมถ้าผู้ใดว่าอย่างทำความดีก็ได้แก่ให้ทานแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เท่านั้นแล้วไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเช่นนี้ก็เรียกว่าผู้นั้นทำความดีไม่ก้าวหน้าเพียงแค่ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นนั่นมันยังมีเวลาเสื่อมได้อยู่จิตใจนี่นะมันบางทีมันก็อาจเสื่อมจากบุญกุศลอันนั้นได้เพราะว่าผู้นั้นไม่ได้รักษาจิตของตนเรื่อยไปปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นในใจมากขึ้นไปธรรมดาแหละใจนี้เมื่อไม่ได้สำรวมระวังรักษาแล้วทีนี้มันก็ต้องสั่งสมกิเลสให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแหละเพราะเหตุปัจจัยที่จะให้บุคคลสะสมกิเลสขึ้นมันมีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นเลยดังนั้นแหละพึ่งพากันพิจารณาตามธรรมะที่บรรยายให้ฟังมานี้เมื่อพิจารณาตามแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี้ได้เมื่อผู้ใดมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี้ได้แล้วก็ผู้นั้นก็จะเพียรละเหตุปัจจัยอันตกแต่งให้ชีวิตนี้ได้รับทุกข์ทนทรมานดังกล่าวมานั้นไปก่อนเมื่อละเหตุปัจจัยอันชั่วร้ายเหล่านั้นออกจากจิตใจได้แล้วก็มาละเหตุปัจจัยอันจะพาดวงจิตนี่เล่ร่อนเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจก็ได้แก่อุปทานขันธ์ทั้ง5นี้แหละความหลงยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยแม้ว่าบุคคลจะทำบุญกุศลทำความดีอะไรอยู่ก็ตามแต่ถ้าไม่สอนใจนี้ให้ปรงให้วางขันธ์5นี่แล้วก็นี่แหละมันเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี้ให้ไปเที่ยวเกิดพอในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ข้าปฏิบัติดังกล่าวมานี่มันก็แล้วแต่บุคคลผู้ฝึกตนอบรมตนมาได้เท่าไหร่ถ้าหากว่าผู้นั้นเพียรพยายามละความชั่วแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อความชั่วมันเบาบางไปความดีมันเจริญขึ้นอย่างนี้บุญกุศลอันนี้มันก็หนุนจิตใจให้ทำความดีเรื่อยไปไม่หยุดไม่ยั้งอ้าวจิตที่ยังไม่รู้แจ้งในขันธ์5ตามเป็นจริงอย่างนี้ก็เพียรเพ่งพินิจพิจารณาให้มันเห็นแจ้งในนามในรูปในขันธ์ทั้ง5อันนี้ให้มันเห็นได้ตามเป็นจริงเพื่อจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งตราบใดแล้วมันก็ถือมั่นไว้ว่าเป็นของเราอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นต้องภาคเพียรพยายามใช้ปัญญาค้นคว้าเพ่งพินิจให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเสมอไปเมื่อมันเห็นจริงตามเป็นจริงไปเท่าไหร่มันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายไปเท่านั้นเมื่อมันเบื่อหน่ายไปเท่าใดมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละความยึดมั่นถือมั่นได้โดยเด็ดขาดดังนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรไม่ประมาทปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป